กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูเส้นเล็กต้มข่าไก่กรอบก็ต้องเตรียมทอดไก่ให้กรอบก่อนวันนี้ใช้น้ำมันมรกตปาล์มนี่ปาล์มมรกตรับรองจะติดใจขวดนี้คุณผู้ชมใส่เรียบร้อยอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะเดี๋ยวตักต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยใช่ไหมจ่าทอดเนาะเนี่ยใส่แป้งโกกิกรอบนะที่บ้านหนูก็ใช้ตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็ใช้โกกิมาแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปนะให้หนูช่วยอะไรบอกนะไม่เป็นไรยืนเฉยเถอะทำอะไรก็ไม่เป็นจะช่วยทำได้แต่ขอให้บอกให้ฟังทำได้ยืนคนได้ทีก็แค่นี้แหมอาจารย์หนูว่าทำได้บอกมาเถอะเกลือป่นข้าวกันกับไก่นิดหนึ่งเสร็จยังอ่ะก็ไม่บอกก็คนไปงั้นแหละมานี่พอแล้วนี่เอาวางตรงนี้โอเคเอาไก่ใส่ลงไปไก่เข้ากับเกลือแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิอีกหนึ่งอ๋อแป้งกับเกล็ดขนมปังคนละอย่างกันใช่ไหมโอ้เหรอโอ้เหรอก็หนูคิดว่ามันต้องใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งฉันใช้สองอย่างอ๋อโอเคโอเคเป็นความรู้โอเคโอเคโอเคนี่ถ้าลูกจะรู้เลยเธอช่วยฉันทอดแล้วกันนะได้โอเคโอเคเราก็หยิบไก่ที่เราเอาคลุกไว้เราก็จับขึ้นมามุมหนึ่งใช่ไหมสะบัดสะบัดหน่อยเสร็จแล้วก็นะก็ดูสวยงามไม่ต้องโทษหมดก็ได้นะจ๊ะเนาะพลาดสิให้หมดเลยเผื่อคนอื่นกินไอ้ไก่ไอ้ไก่เดี๋ยวคุณผู้ชมพอไก่ทอดเสร็จนะเราก็จะทำต้มข่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกันเลยครับสำหรับน้ำต้มข่าอันนี้คือน้ำซุปจากซี่โครงไก่ก็จะมาคือจานมันแข็งนะเราก็เปิดเตาไว้ก่อนไงมันจะได้ร้อนๆหม้อนี้ร้อนเร็วนะหม้อจานดีเนาะหม้อดีตราผมมันลอยครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ต้มข่าไม่ใส่ไม่ได้วันนี้ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกนะนี่ใส่ลงไปผสมกับน้ำซุปเห็นไหมคะเราก็ใส่ลงไปนี่ขาวสวยใช่ไหมนะดิ้นก็ขออนุญาตใส่ขาตัวนี้ดำไม่ใช่ขาเสียนะมันเป็นสีของขาก็ใส่ขาอ่อนลงไปขาแก่ปนกันเห็นไหมต้มขาสูตรจะนี้สักใส่หอมแดงด้วยต้องใส่จานหอมแดงสูตรของเราเราใส่มันไปเผานิดนึงอันนี้ไม่เคยเห็นเธอจะลองไหมแบบของฉันจะดีเหรอฉันบอกว่าดีอ่ะก็ได้งั้นฉันก็ใส่ลงไปหมดนี่เลยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ใส่เห็ดชิเมจิเดี๋ยวชอบเห็ดนางฟ้าอ๋อไม่มีค่ะอันนี้เห็ดนางลมหนาหน่อยถูกหน่อยนางฟ้ามันแพงกว่าเอาไม่เหมือนกันหนอไม่เหมือนอันนี้มันหนาโอ้ถ้านางฟ้าจะบางขาวอีดำดำนี่เป็นนางลมมีด้วยเหรอมีมีแต่หอยนางลมเห็ดนางลมไม่มีอาจารย์มีจานมั่วแล้วตั้งเองใช่ไหมตั้งเองคงงั้นมั้งแล้วก็ใส่พริกขี้หนูจานแล้วนี่เราก็รอให้เดือดรอให้เดือดนะเดี๋ยวสักครู่นึงหมดแล้วจานหนูคุณหมดแล้วใส่น้ำปลาหมดชิมทีละรสนะจ้ะตักลองชิมซิว่าเค็มหรือยังอ่ะเค็มหรือยังถ้าไม่เค็มมาเติมยังไม่เค็มไม่เค็มเติมน้ำปลาพอแค่นี้ค่อยๆสิค่อยๆอย่าวู่วามเดี๋ยวชิมอีกทีสิเค็มพอไหมได้เติมกันรู้เรื่องแต่มะนาวยังไม่เติมนะยังสิทีละเรื่องเต็มยังอ่ะพอแล้วตักน้ำมะนาวดีกว่าลูกเริ่มแล้วอ่ะใส่มะนาวฉันก็ต้องปิดไฟเพราะต้มต่อเดี๋ยวขมเอาจริงป่ะเหรอจ้าใช่รับเลยเนาะใส่ไปอีกอุ้ยใส่ไปครึ่งถ้วยนั่นแหละไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเหรอโอ้เธออ่ะช้อนชิมช้อนตวงช้อนเดียวกันเหนื่อยใจกับเธออ่ะคิดซะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเป็นอะไรเปรี้ยวไปเหรอไม่หายใจด้วยรสชาติเป็นไงไม่รู้เอาใหม่
เอาไงอ่ะไหวไหมโอเคนะไม่ต้องเติมอะไรเลยเหรอเติมเถอะเอาอะไรไหมใส่ผักชีลงไปแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งลงไปมันจะได้หอมหอมเห็นไหมดูน่าทานวางให้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้หนึ่งชามอันนี้ช้อนใหม่นะช้อนใหม่ช้อนใหม่มาเดี๋ยวเซฟไม่ต้องฉันเชื่อถ้าตักชิมแล้วก็โอเคตักช่วยเอาช้อนเดี๋ยวหยิบไก่วางให้ชิ้นนะวางตรงไหนอะวางข้างบนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเซฟฉันใส่อันนี้ก่อนอ๋อได้ใช่นี่ต้มข่าเส้นเล็กนี่น่ารับประทานมากนั่นแหละวางไปชิ้นหนึ่งเห็นไหมน่ากินไหมตักทำไมน้ำแกงมันเค็มมากขาใบตักเค็มนี้เหรออันเนี้ยจืดอ่ะไม่จริงมันก็ถ้วยเดียวกันตะโกก็อันเนี้ยจืดมันไปไหนหมดเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เทจากหม้อเดียวกันแหละอ่ะโอเคกินเถอะใช่ป่ะจืดรสไม่จัดนะมันต้องจัดกว่านี้ต้องเปรี้ยวกว่านี้เค็มกว่านี้ก็จานไม่ใส่ล่ะอ่ะก็ตั้งเป็นคนปรุงหนูทำตามคำสั่งหนูไม่ได้ทำตามคำสั่งอ๋อค่ะๆๆเป็นฉันเย็นผิดเองนะครับเดี๋ยวหน้าจะชิมก่อนตากินให้หมดสิโอ้เราตกไปเยอะเลยนะเราอะคุณผู้ชมไปปรุงเองให้ได้รสชาติตามที่คุณผู้ชมชอบนะคะวันนี้ในรายการของเราเนี่ยบังเอิญแขกรับเชิญชอบอะไรจืดๆก็เลยปรุงเป็นแบบนี้ค่ะบอกอาจารย์ว่าหนูชอบกินรสจัดอ๋อเหรอก็บอกว่าเมื่อกี้พูดเลยอาจารย์ไม่เป็นไรรสจัดอ่ะใส่ถุงเดี๋ยวให้ก็กลับไปปรุงเองที่บ้านโอเควันนี้โอเคนะตั๊กก้าขอบคุณตั๊กมากขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณตั๊กลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับครั้งแรกจำได้ไหมทำต้มยำให้หนูกินอ่ะมากระเธอเป็นคนปรุงเองเธอก็มาบอกฉันจืดได้ไงอาจารย์ทำต้มยำให้หนูกินเค็มปี๋เลยหนูจำได้เนี่ยแล้วมาครั้งนี้ทำต้มปลาต้มขายหนูกินจืดชืดโอ้โหใครเป็นคนปรุงใครเป็นคนปรุงหนูทำหน้าที่ทำตามคำสั่งอาจารย์แล้วก็วันนี้ดีใจมาทำงานกับอาจารย์อะไรเงี้ยคือแกกันเองแกสนุกอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบไม่ต้องไปโกงไปเกรงอะไรมีความสุขมากๆก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอแกอีกทีอยากทำงานแกไปเรื่อยๆค่ะมีความสุข เหลือเฟือหมูยังไม่สุกเลยฮะอาจารย์อ๋อเหลือเฟือครับเจ้าฉันเอาห่วงน้ำจิ้มมากกว่าห่วงหมูมีน้ำเปล่าไหมอ้าวน้ำเปล่าใส่ลงไปในน้ำจิ้มเนี่ยนะอ๋อน้ำมันน้ำที่มันใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอเผื่อมันเผ็ดไปฮะอ๋อเผื่อมันเผ็ดแม่มาแล้วช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำแม่ยังไม่กล้าจิ้มเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เนี่ยต้องอย่างนี้เลยเพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเจ้าแม่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดหรือรสเค็มเกินไปนะคะก็อาจจะให้ลดลงนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะฝากด้วยค่ะ